สวัสดีครับสวัสดีครับผมซีเดทครับผมคีนครับผมครับ8แล้ว8ฮะครับกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วมันก็ต้องหวานกันนิดนึงเป็นแฟนกันแล้วมันก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนสถานะเรียกกันอีกนิดนึงอาต้องปรับตัวหน่อยบางครั้งบางคราครับครับน้องหมูฮะครับต้องเรียกน้องหมูน้องหมูใช่เขาไม่ให้เรียกกูมึงแล้วเรียกตีเขาก็ตอนนี้ซีรีส์กำลังหวานเลยหวานแบบน้ำตาลปี๊บน้ำตาลแบบข้นๆอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดไปอีพีก็มันจะแบบว่ามันเล่าหรือว่าโอ้มันจะประมาณแบบว่า90เนี่ยมันจะแบบเริ่มขมเห็นอ่านในทวิตมีแต่คนบอกเอ้ยกลัวขมกลัวขมแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆก็สนุกฮะไม่ต้องกลัวฮะบอกได้เลยว่ามันหวานในคลินิกแน่นอนใช่ตอนนี้ยังหวานอยู่ครับทุกคนยังไม่ต้องกลัวมันจะแบบเพื่อหักมุมอะไรเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ยังหวานอยู่ครับครับโปรแกรมเช็คลิสต์ครับอ๋อส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมเช็คลิสต์ในการก่อนออกจากบ้านครับครับเช็คลิสต์ในการทำงานฮะใช่ครับแบบว่าอาทิตย์นี้มีงานอะไรบ้างนะเราแบบแล้วก็แบบที่เราจับมาเอ้ยวันนี้ห้ามลืมครีมกันแดดนะห้ามลืมใส่ชาร์จลืมอะไรประมาณนั้นก็จะมีเช็คลิสต์อะไรเงี้ยอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เช็คลิสต์ว่าโอเคเดี๋ยวออกจากบ้านต้องออกบ้านตอน3โมงนะถึงนี่4โมงแล้วก็เช็คลิสต์ว่ากินข้าวอะไรดีประมาณนั้นครับครับครับเช็คก็เช็คการเดินทางอ่ะว่าจะมาถึงกี่โมงก้าวสปอยนิดนึงนะครับสปอยนิดนึงก็คือเหตุการณ์เกือบไม่คาดฝันอ่ะเกือบไม่คาดฝันเหตุการณ์ลุ้นระทึกลุ้นระทึกกับเหตุการณ์เกือบไม่คาดฝันยังถ้าอยากให้รอดูเองมากกว่าครับเดี๋ยวบอกตอนนี้มันจะไม่สนุกเอาครับใช่ครับใช่เป็นเพลงคู่เพลงแรกของเราครับก็คือเพลงชื่อว่าพี่อะแกงพี่อะแกงผมซี่อะไรประมาณนั้นใช่ใช่ครับเพลงนี้ซีก็ทำกันบ้านอย่างหนักครับเพราะว่าซีเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงเก่งมากๆเราก็ต้องร้องเพลงก็ครับครับเราก็ฝึกเยอะฮะเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกเราปกติเราเป็นคนแบบไม่ค่อยร้องเพลงให้ใครฟังมันก็ต้องฝึกหน่อยใช่แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีอยากคิววิธีนึงนะครับเพลงคู่เพลงแรกคีนก็ฟังพร้อมกันป่ะฟังพร้อมกันครับฟังพร้อมกันคีนได้มาปุ๊บก็ส่งมาให้ดูเลยใช่เอ้ยเพลงที่เราห้องนี้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้โอ้ถ้าสับซียากไหมครับก็เริ่มจากถ่าย MV เลยฮะช่วงนั้นแบบงานยุ่งมากเพราะว่าเหมือนถ่ายติดกันใช่มันถ่ายติดกันด้วยแล้วแบบแล้วก็มาเราต้องแบบบูสต์เอเนอร์จีมันเป็นเพลงสนุกครับใช่แล้วก็แบบห้ามอ่อมทั้งวันเลยแล้วก็ผ่านไปได้ใช่ครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องเพลงเนี่ยมันก็จะเสียงเพลงนี้เพลงมันสูงมากครับผมก็ร้องแบบร้องจนวันนั้นไม่มีเสียงเลยเนาะเราจะไม่มีเสียงเลยแต่ก็ได้มาเฉียดฉิวแบบว่าได้ท่อนที่มันต้องการมาเฉียดฉิวก่อนจริงครับครับก็ปกติผมเป็นคนเสียงแบบเสียงต่ำไงเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเออเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยมันจะเข้ากับคีหรือเปล่าคีเสียงสูงไงแต่ว่าพอออกมาแฟนคลับก็ชมเออเสียงแบบนุ่มน่าฟังสูงกลมกล่อมกันมันเข้ากันคอนทราสต์กันดีครับก็พอใจฮะก็พอใจผมก็ได้ฮะพอใจครับรู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักดีใช่ครับได้ครับผมก็ขอฝากซีรีส์ไข้ได้แกงนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงเรื่องพี่อะแกงนะครับครับสามารถติดตามพร้อมกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นะครับแล้วพอรับชมพร้อมกันทาง YouTube JMM Studio ครับขอบคุณนะครับฝากกันนะครับ